หากเขาทำการกินมันอย่างประหยัดตามแผนที่วางเอาไว้นะครับก็คือแบ่งกินอาหารทีละนิดทีละหน่อยนะครับทุกๆ6ชั่วโมงและดื่มน้ำวันละ250มิลลิลิตรหรือว่าประมาณวันละ1แก้วเท่านั้นครับมันก็จะสามารถทำให้เขานะครับดำรงชีวิตต่อไปได้เพียงแค่ประมาณ2สัปดาห์เพียงเท่านั้นครับเหล่าฉลามทั้งหลายนะครับก็ได้พยายามจะมุ่งตรงเข้ามากัดกินปลาใต้ท้องเรือพร้อมกับทำการโจมตีเรือของเขาและแม้ว่าในตอนนั้นนะครับร่างกายของสตีเฟนจะห่อเหี่ยวไร้ซึ่งเรี่ยวแรงมากเพียงใดก็ตามแต่เขาก็จำเป็นจะต้องลุกขึ้นหยิบจับฉมวกต่อสู้กับเหล่าฉลามเพื่อที่จะทำการปกป้องเรือของเขาและเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปให้ได้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเมื่อพูดถึงหนังภาพยนตร์เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดกลางทะเลอย่างโดดเดี่ยวนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงนึกถึงหนังดังเรื่อง Castaway หนังสร้างแรงบันดาลใจระดับตำนานที่บอกเล่าเรื่องราวของชายผู้หนึ่งนะครับที่ต้องประสบอุบัติเหตุจนต้องไปติดเกาะร้างแห่งหนึ่งและกว่าที่เขาจะเอาชีวิตรอดจากเกาะร้างแห่งนี้ไปได้นะครับเขาต้องพบเจอเรื่องราวเหตุการณ์เลวร้ายอุปสรรคต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับแต่จะเป็นอย่างไรครับหากในชีวิตจริงนะครับที่คนเราจะต้องพบเจอเรื่องราวแบบนี้ต้องชีวิตรอดกลางทะเลเพียงลำพังเป็นเวลานานนับเดือนซึ่งมันก็น่าจะดูเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้นะครับทางผมก็จะอาสาพาเพื่อนๆทุกคนย้อนเวลากลับไปรู้เรื่องราวการเอาชีวิตรอดของชายผู้หนึ่งครับที่มีชื่อว่าสตีเฟนคาราฮานกับเรื่องราวบทตำนานชีวิตของเขา76วันเอาชีวิตรอดกลางทะเลครับจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของชายที่มีชื่อว่าสตีเฟนคาราฮานนะครับได้เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1981หรือว่าเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วครับซึ่งในตอนนั้นนะครับชีวิตของเขาก็ได้ประสบปัญหาด้านความรักมีการหย่าร้างกับภรรยาของเขาครับและหลังจากที่ใช้เวลาในการพักฟื้นหัวใจของตัวเองได้พักใหญ่นะครับนายสตีเฟนเขาจึงตัดสินใจที่จะทำการออกล่าความฝันเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโดยการทำสิ่งที่เขาฝันอยากจะทำมานานแสนนานซึ่งนั่นก็คือการออกเดินเรือผจญภัยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างเพียงลำพังครับด้วยเรือส่วนตัวของเขาที่เขาตั้งชื่อเรียกมันว่านาโปเลียนโซโลและเส้นทางการเดินทางของเขาในครั้งนี้นะครับก็คือเริ่มต้นออกเดินทางจากฝั่งนิวพอร์ตโรสไอแลนด์ของสหรัฐมุ่งหน้าสู่เบอร์บิวดาก่อนที่จะทำการข้ามเข้าฝั่งไปยังโซนทะเลของฝั่งยุโรปแต่แล้วหลังจากที่ออกเดินทางไปได้เพียงแค่ไม่กี่วันนะครับเขาก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคในการเดินทางครับซึ่งนั่นก็คือสภาพอากาศที่เกิดพายุฝนลมแรงโหมกระหน่ำพัดพาเรือของเขานะครับไปซัดชนเข้ากับวัตถุขนาดใหญ่จนทำให้ใต้ท้องเรือนะครับเกิดเป็นแผลรูรั่วและก็ทำให้น้ำนะครับทยอยไหลเอ่อล้นเข้ามายังตัวเรือของเขาในทันทีครับจังหวะนั้นนะครับสตีเฟนเขาก็รู้ตัวได้ทันทีเลยว่าเรือของเขากำลังจะจมลงและมันก็ไม่น่าจะสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยชีวิตของเขาได้อีกต่อไปเขาจึงรีบทำการตัดสินใจนะครับโยนเรือชูชีพลงทะเลพร้อมกับทำการสละเรือกระโดดพาตัวเองเข้าไปอาศัยอยู่ในเรือชูชีพแทนซึ่งเรือยางชูชีพลำเล็กๆลำนี้เองครับที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้เขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หลังจากนี้และในตอนนั้นนะครับตัวเขาก็เล่าว่าตัวเขาทั้งรู้สึกตกใจและโศกเศร้าที่เห็นว่าเรือนาโปเลียนโซโลของเขานะครับกำลังจะจมลงสู่ใต้ท้องมหาสมุทรแต่เมื่อตั้งสติคิดได้นะครับว่าบนเรือยางชูชีพที่เขาอาศัยอยู่นั้นไม่มีสิ่งของอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งอาหารที่จะทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างแน่นอนครับเขาจึงได้ทำการรวบรวมสติกระโดดน้ำนำพาร่างของตัวเองนะครับเข้าไปยังเรือที่กำลังจะจมท่ามกลางพายุฝนที่ตกหนักเพื่อที่จะทำการเก็บอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นและถุงยังชีพที่มีอาหารกลับมาให้ได้และต่อมานะครับหลังจากที่เขาทำการเก็บสิ่งของและว่ายน้ำพาตัวเองกลับมายังเรือชูชีพได้สำเร็จนะครับเขาก็ทำได้เพียงแค่นอนภาวนาให้พายุสงบลงครับจนกระทั่งเช้าวันถัดมานะครับเมื่อพายุสงบลงเมื่อเขาลุกขึ้นมามองไปรอบๆเรือชูชีพของเขาเขาก็เห็นเพียงแค่ทะเลมหาสมุทรอันไกลโพ้นสุดขอบฟ้าทุกทิศทางครับไม่เห็นแม้เกาะไม่เห็นเรือของผู้คนสัญจรไปมาที่เขาจะขอความช่วยเหลือได้เลยแม้เพียงสักลำเดียวครับเมื่อเห็นดังนั้นนะครับสตีเฟนเขาจึงนำเอาอุปกรณ์ดินสอที่มีอยู่มาดัดแปลงเป็นเครื่องมือใช้สำหรับคำนวณทิศทางและตำแหน่งบริเวณที่เขาอยู่โดยวิชาความรู้ประสบการณ์การเดินเรือที่เขามีและแล้วนะครับเขาก็ได้พบว่าตำแหน่งบริเวณที่เขาอยู่นะครับมันน่าจะเป็นจุดที่อยู่ห่างไกลจากหมู่เกาะเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรและห่างจากเส้นทางการเดินเรือของผู้คนทั่วๆไปจึงน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีเรือลำใดเดินทางมาพบเจอและช่วยเหลือชีวิตเขาไว้ได้แต่สตีเฟนนะครับเขาก็ไม่ได้ถอดใจและตั้งความหวังที่จะมีชีวิตรอดต่อไปครับในตอนนั้นเขาจึงทำการหยิบอาหารทั้งหมด
ออกมาจากถุงยางชีพเพื่อที่จะทำการวางแผนว่าเขาจะต้องบริหารจัดการกินมันอย่างไรเพื่อที่จะให้ตัวเองนะครับสามารถเอาชีวิตรอดต่อไปได้นานที่สุดซึ่งเขาก็พบว่าอาหารแห้งน้ำดื่มทั้งหมดที่เขามีนะครับหากเขาทำการกินมันอย่างประหยัดตามแผนที่วางเอาไว้นะครับก็คือแบ่งกินอาหารทีละนิดทีละหน่อยนะครับทุกๆ6ชั่วโมงและดื่มน้ำวันละ250มิลลิลิตรหรือว่าประมาณวันละ1แก้วเท่านั้นครับมันก็จะสามารถทำให้เขานะครับดำรงชีวิตต่อไปได้เพียงแค่ประมาณ2สัปดาห์เพียงเท่านั้นครับซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่เกิดความสงสัยว่าเอ้ยทำไมสตีเฟนเขาไม่ยอมดื่มน้ำทะเลเพื่อประทังชีวิตไปก่อนดีกว่าต้องมานั่งอดๆอยากๆดื่มน้ำวันละแก้วนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในน้ำทะเลที่พวกเราเคยเห็นกันนะครับมันก็ล้วนแต่มีเกลือที่เป็นส่วนผสมอยู่ทั้งสิ้นใช่ไหมครับและหากว่าเกลือจำนวนมากมายเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์นะครับมันก็จะทำให้น้ำที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยถูกดึงดูดไปเพื่อใช้สำหรับทำหน้าที่กำจัดเกลือที่มีปริมาณมากนั่นเองครับและมันก็อาจจะส่งผลทำให้ร่างกายของสตีเฟนนะครับเกิดสภาวะขาดน้ำรู้สึกกระหายน้ำมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยซ้ำครับแต่ก็นับว่าโชคดีนะครับที่เรือชูชีพของเขามีอุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับกรองน้ำทะเลเพื่อใช้ดื่มกินเขาจึงได้ทำการเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมาทดลองใช้กรองน้ำทะเลไว้ดื่มกินอย่างมีความหวังครับและหลังจากที่สตีเฟนนะครับลองผิดลองถูกกรองน้ำทะเลด้วยอุปกรณ์อันนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับแต่ผลก็ปรากฏว่าน้ำทะเลที่เขากรองมาได้นั้นก็ยังมีรสชาติที่เค็มไม่สามารถดื่มได้เหมือนเช่นเคยครับดังนั้นสตีเฟนนะครับเขาจึงจำเป็นจะต้องคิดเปลี่ยนแผนหาวิธีการนะครับที่จะสามารถหาน้ำดื่มมาให้ตัวเองนะครับประทังชีวิตรอดต่อไปให้ได้ครับและเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับเขาก็นั่งเฝ้ารอใจจดใจจ่อครับรอคอยวันที่ฝนเนี่ยจะตกลงเพื่อที่ตัวเขานะครับจะได้ทำการใช้ผ้าใบของเรือยางรองรับน้ำฝนไว้ใช้สำหรับดื่มกินแทนครับเพราะต่อให้น้ำฝนนะครับจะไม่ใช่สิ่งที่สะอาดเท่าไหร่นักแต่อย่างน้อยๆนะครับมันก็ไม่น่าจะมีรสชาติที่เค็มจนไม่สามารถดื่มได้เหมือนน้ำทะเลและแล้วนะครับจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งฟ้าฝนก็ตกลงมาตามที่ตัวเขาหวังเอาไว้ครับสตีเฟนนะครับเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากไม่รอช้าครับรีบทำการหยิบน้ำฝนที่เขาใช้ผ้าใบรองเอาไว้มาดื่มกินด้วยความกระหายแต่ก็ดูเหมือนว่าความสวยนะครับจะมาเยือนเขาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าสีจากผ้าใบนะครับที่เขาใช้รองรับน้ำฝนนั้นมันก็เกิดการหลุดลอกไปปนเปื้อนกับน้ำฝนที่เขารองรับเอาไว้จนทำให้น้ำฝนที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาหลายวันนะครับก็ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้เช่นกันซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาก็เล่าว่าสภาพจิตใจของเขามันย่ำแย่มากๆครับเขารู้ดีครับว่าหากตัวเองเนี่ยไม่สามารถหาน้ำไว้สำหรับดื่มกินได้ยังไงซะตัวเขาเองก็ต้องลาจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนครับแต่สตีเฟนนะครับไม่ว่าเขาจะเจออุปสรรคมากมายเพียงใดเขาก็ไม่ได้ละลดความพยายามที่จะหาน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิตให้ได้ครับเขาจึงคิดทำการนำอุปกรณ์กรองน้ำทะเลนะครับที่เคยใช้งานก่อนหน้านี้มาทำการฉีกแยกส่วนประกอบครับเพื่อใช้สำหรับเป็นภาชนะรองรับน้ำฝนแทนและผลก็ปรากฏว่าความพยายามของเขามันเป็นผลครับในที่สุดสตีเฟนเขาก็สามารถหาวิธีการหาน้ำไว้ใช้สำหรับสำรองดื่มกินจนได้ครับจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปนะครับหลังจากที่ล่องลอยอยู่กลางทะเลประมาณ2สัปดาห์นะครับแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะมีน้ำไว้คอยดื่มกินได้อย่างสบายใจแล้วก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคต่อมาครับเนื่องจากว่าอาหารแห้งในถุงยังชีพของเขานะครับก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีครับแต่ก็ดูเหมือนว่าอุปสรรคในครั้งนี้นะครับโชคก็จะเข้าข้างเขาบ้างเนื่องจากว่าสตีเฟนนะครับพอเขาได้ลองมองลงไปยังภายใต้เรือของเขามันก็ได้กลายเป็นแหล่งชุกชุมของปลาน้อยใหญ่ที่คอยมารุมกัดกินพืชสาหร่ายที่มาเกาะเติบโตอยู่บริเวณใต้ท้องเรือนั่นเองครับและด้วยความบังเอิญนะครับที่นายสตีเฟนเนี่ยเขาได้ทำการหยิบปืนฉมวกไว้สำหรับจับปลาติดตัวออกมาด้วยขณะที่เรือกำลังจะจมเขาจึงได้ทำการลองใช้ปืนฉมวกอันนี้นะครับยิงจับปลาใต้ท้องเรือเพื่อเป็นอาหารในทันทีแต่ด้วยความที่ตัวเขานะครับก็ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์จับปลาเช่นนี้มาก่อนเขาก็ได้แต่งมลองผิดลองถูกเป็นเวลานานนับ10ชั่วโมงจนกระทั่งปืนฉมวกนะครับเกิดการแตกหักไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแต่เขานะครับก็ยังจับปลาไม่ได้เลยแม้แต่สักตัวเดียวครับและแม้ว่าสตีเฟนนะครับร่างกายของเขาจะเหนื่อยล้ามากเพียงใดแต่เขาก็ไม่ได้ล้มเลิกความพยายามแม้แต่น้อยครับเขาก็ได้ทำการจับเอาปืนฉมวกที่แตกหักมาใช้เชือกมัดประกอบซ่อมแซมมันอีกครั้งเพื่อให้มันสามารถใช้สำหรับเป็นฉมวกมือแทนได้ครับและหลังจากที่ใช้เวลาฝึกล่าปลานับวันในที่สุดนะครับเขาก็สามารถเรียนรู้วิธีการแทงปลาด้วยฉมวกนะครับจนชำนาญและมันก็ทำให้เขาสามารถล่าปลาขึ้นมาทำเป็นซาซิมิแลกกินแบบสดๆได้ในที่สุดครับซึ่งเขาก็เคยเล่าประสบการณ์ในช่วงเวลานั้นเอาไปด้วยนะครับว่ามันเป็นมื้ออาหารที่เขารู้สึกอร่อยที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับหลังจากนั้นนายสตีเฟนนะครับเขาก็ได้ทำการล่าปลามาตากแดดเพื่อที่จะทำเป็นปลาตากแห้งเอาไว้บนเรือของเขาไว้ใช้สำหรับกักตุนเป็นเสบียงสำรองเอาชีวิตรอดต่อไปครับซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาก็รู้สึกมีความหวังในการมีชีวิตรอดต่อไปเป็นอย่างมากครับเพราะเขาทั้งสามารถเรียนรู้วิธีการหาน้ำดื่มกินจับปลาเป็นอาหารได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวแต่ก็ดูเหมือนว่าความสุขเหล่านี้นะครับจะอยู่กับเขาได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นครับเนื่องจากว่าแหล่งปลาที่ชุกชุมใต้ท้องเรือชูชีพของเขา
นอกจากมันจะเป็นแหล่งอาหารให้แก่สตีเฟนแล้วมันจะเป็นแหล่งจุดดึงดูดของเหล่าปลาฉลามที่หิวโหยใต้ท้องทะเลด้วยเช่นกันครับเหล่าฉลามทั้งหลายนะครับก็ได้พยายามที่จะมุ่งตรงเข้ามากัดกินปลาใต้ท้องเรือพร้อมกับทำการโจมตีเรือของเขาและแม้ว่าในตอนนั้นนะครับร่างกายของสตีเฟนจะห่อเหี่ยวไร้ซึ่งเลี้ยวแรงมากเพียงใดก็ตามแต่เขาก็จำเป็นจะต้องกัดฟันหยิบฉมวกลุกขึ้นมาต่อสู้กับเหล่าฉลามครับเพื่อที่จะปกป้องเรือของเขาเพราะถ้าหากว่าเรือชูชีพลำนี้เกิดการชำรุดจมลงไปอีกโอกาสการมีชีวิตรอดต่อไปของสตีเฟนก็น่าจะเท่ากับศูนย์ในทันทีซึ่งสตีเฟนนะครับเขาก็ได้เล่าว่าในตอนนั้นฉลามที่เขาต้องต่อสู้ด้วยฉมวกเพียงลำพังนะครับมันมีความยาวของลำตัวมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวและแม้ว่าตัวเขานะครับจะทำการเอาฉมวกทิ่มแทงมันสุดแรงที่เขามีกี่ครั้งแล้วก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทำอะไรผิวหนังของพวกมันได้เลยแม้แต่น้อยครับแต่ด้วยความพยายามใจสู้ไม่ถอยของเขาในที่สุดเขาก็สามารถขับไล่เหล่าฉลามพวกนี้นะครับว่ายน้ำหนีจากเขาไปจนได้ครับและเมื่อวันเวลาผ่านไปยาวนานประมาณ40วันนะครับสภาพร่างกายของสตีเฟนในตอนนี้ก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากการเผาไหม้จากแสงแดดและน้ำเกลือที่กัดกินผิวหนังของเขาอย่างปวดแสบทรมานแถมน้ำหนักตัวของเขานะครับก็ลดลงไปมากกว่า10กิโลกรัมเนื่องจากว่าเขาได้กินเพียงแค่เนื้อปลาและน้ำฝนเพียงเท่านั้นครับในช่วงเวลานับเดือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นนะครับก็เกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่ออยู่มาวันหนึ่งนะครับในขณะที่สตีเฟนกำลังทำการใช้ฉมวกแทงล่าปลาเป็นอาหารตามปกติและอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญหรือว่าความเหนื่อยล้าร่างกายของเขามันก็ทำให้เขาเผลอพลาดนะครับแทงฉมวกลงไปโดนเรือชูชีพของตัวเขาเองและก็ทำให้เกิดเป็นรูมีลมรั่วซึมออกมาจากตัวท้องเรือครับซึ่งในตอนนั้นนะครับตัวเขาเองก็ทำได้เพียงแค่ใช้มือของเขาไปคอยบีบอุดรูรั่วของเรือเอาไว้ตลอดเวลาก่อนที่จะทำการรวบรวมสติและก็ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่มีบนเรือนะครับมาประยุกต์เพื่อใช้สำหรับปะบาดแผลของเรือของเขาที่กำลังจะจมลงแต่การซ่อมแซมของเขานะครับก็ดูเหมือนจะไม่สามารถปิดบาดแผลของเรือได้อย่างสนิทจึงทำให้เรือของเขานะครับยังคงมีลมเล็ดลอดออกมาอยู่ตลอดเวลาเขาจึงจำเป็นจะต้องเฝ้าคอยสูบลมให้แก่เรือชูชีพด้วยอุปกรณ์ปั๊มลมมือฉุกเฉินที่เขามีอยู่เป็นช่วงๆเพื่อประคองไม่ให้เรือจมแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวครับในช่วงเวลานั้นความหวังของเขานะครับก็ใกล้จะหมดสิ้นลงแม้ว่าตัวเขาจะมีอาหารและน้ำไว้ประทังชีวิตก็จริงนะครับแต่สภาพจิตใจของเขาก็ต้องท้อถอยหมดกำลังใจลงเรื่อยๆครับเขารู้สึกโดดเดี่ยวทรมานแถมร่างกายของเขาก็เหนื่อยล้าจนแทบจะขยับไม่ไหวแต่ก็ต้องกัดฟันต่อสู้สูบลมเพื่อไม่ให้เรือจมต่อไปครับซึ่งสตีเฟนนะครับเขาก็ได้เล่าว่าในช่วงระยะเวลา2เดือนที่ลอยอยู่บนทะเลนั้นเขาก็ได้พบเจอกับเรือลำเล็กน้อยใหญ่มากมายที่เล่นผ่านมาประมาณ10ลำครับแต่แม้ว่าเขาจะได้ลองทำการขอความช่วยเหลือโดยวิธีการยิงปืนพุไฟส่งเสียงร้องตะโกนเรียกด้วยกำลังทั้งหมดที่เขามีในตอนนั้นแต่มันก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดครับมันกลับไม่มีเรือลำใดที่มองเห็นเขาหรือได้ยินเสียงเรียกของเขาและเข้ามาช่วยเหลือแม้แต่สักลำเดียวในตอนนั้นนะครับจิตใจของเขาก็คิดได้เพียงว่าตัวเองน่าจะล่องลอยอยู่กลางทะเลแบบนี้จนสิ้นลมหายใจเป็นแน่แถมในตอนนั้นนะครับอุปกรณ์ภาชนะที่เขาไว้ใช้สำหรับรองรับน้ำฝนที่ใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า2เดือนก็โดนแดดโดนฝนซะจนเปื่อยเป็นรูรั่วและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปครับจึงทำให้ในตอนนั้นวิธีการเดียวที่ทำให้สตีเฟนมีน้ำไว้ดื่มกินก็คือเฝ้ารอคอยเวลาวันที่ฝนตกและก็รอดื่มน้ำจากฝนที่ตกลงมาได้เพียงเท่านั้นครับและแม้ว่าการเอาชีวิตรอดของเขาในครั้งนี้นะครับจะต้องเจอบททดสอบหรือว่าอุปสรรคมากมายเพียงใดแต่ก็ดูเหมือนว่าความใจสู้ความทรหดของเขาก็ไม่ได้ใจจืดใจดำกับเขาจนเกินไปครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เขาอดทนประคองเอาชีวิตรอดมาได้จนถึงเช้าของวันที่76ในที่สุดนะครับกระแสน้ำก็พัดพาเรือชูชีพของเขามาเข้าใกล้บริเวณหมู่เกาะแห่งหนึ่งและเรือของเขานะครับก็ถูกพบเจอโดยชาวประมงในที่สุดหลังจากที่สตีเฟนนะครับทรหดกัดฟันเอาชีวิตรอดกลางทะเลอย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลานานกว่า2เดือนกว่าเขาก็ได้รับการช่วยเหลือและเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้มาจนได้ครับซึ่งสภาพร่างกายของเขาในตอนนั้นนะครับซีดผอมมีน้ำหนักตัวที่ลดลงไปมากถึง20กิโลกรัมมีบาดแผลที่เต็มตัวสภาพไร้เลี้ยวแรงจนแทบจะเดินไม่ไหวเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นานนะครับเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของเขาก็ถูกเล่าแพร่กระจายกลายเป็นที่สนใจของผู้คนจนในที่สุดนะครับตัวเขาเองก็ได้ทำการเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า76 Days Lost at Sea ที่เล่าถึงประสบการณ์การเอาชีวิตรอดของเขาที่ต้องผ่านอุปสรรคต่อสู้กับจิตใจของตนเองกว่าที่จะผ่านเอาชีวิตรอดมาได้ครับหนังสือฉบับนี้นะครับได้ถูกตีพิมพ์วางขายในปี1986แถมมันยังถูกจัดให้เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดฉบับหนึ่งของปีนั้นเลยทีเดียวและนอกจากการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผ่านตัวหนังสือนะครับเรื่องราวชีวิตของสตีเฟนยังกลายเป็นแรงบันดาลใจถูกนำไปสร้างเป็นหนังสารคดีอีกมากมายครับจนทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการเอาชีวิตรอดกลางทะเลเลยทีเดียวครับและจนถึงขั้นที่ว่าในช่วงต้นปี2000ที่ผ่านมานะครับทางทีมงานผู้สร้างหนังเอาชีวิตรอดกลางทะเลชื่อดังอย่าง Life of Pi ก็ได้ทำการติดต่อให้เขานะครับเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบฉาก
การเอาชีวิตรอดกลางทะเลเพื่อให้ตัวหนังนะครับออกมามีอรรถรสสื่ออารมณ์ถึงความทรหดความลำบากในการเอาชีวิตรอดได้มากที่สุดอีกด้วยครับนอกจากนั้นนะครับสตีเฟนเขายังเอาประสบการณ์ความรู้ทั้งหมดที่เขามีไปร่วมมือกับเหล่าผู้สร้างนักออกแบบเรือชูชีพทั้งหลายนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้มีหลังคาที่สามารถปกป้องแสงแดดได้รวมถึงให้หลังคานะครับมีอุปกรณ์มีความสามารถในการกักเก็บกองน้ำฝนไว้ใช้สำหรับดื่มกินเพื่อถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งนะครับมีผู้คนที่ประสบภัยเรือล่มกลางทะเลก็จะได้ไม่ต้องมาพบเจอความยากลำบากความสิ้นหวังความทรมานอย่างที่ตัวเขาเคยพบเจออีกด้วยล่ะครับและหลังจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่ทางผมมักจะเอาเรื่องราวสยองขวัญเรื่องลี้ลับคดีปริศนาต่างๆมากมายมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังนะครับก็อยากจะลองเปลี่ยนแนวมาเล่าเรื่องแนวใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ฟังดูบ้างครับซึ่งจากเรื่องราวในครั้งนี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้จากสตีเฟนนะครับว่าบางครั้งการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมากมายเพียงเท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะต้องใช้สติแรงใจในการต่อสู้เป็นหลักเลยก็ว่าได้ซึ่งอย่างน้อยๆนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อาจจะได้แรงบันดาลใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมีแรงต่อสู้ในการใช้ชีวิตกันต่อไปในยุคสังคมเศรษฐกิจแบบทุกวันนี้ครับและก่อนจากกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโชว์แปลงทอกแองจินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ